สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนางไก่แล้วนาทีเห็นนายโจ้มอบตัวที่ชลบุรีลั่นป้าเห็นเขาหล่อดีสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่27สิงหาคมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบหน้าสภ.แสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีพบมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ด้านหน้าโรงพักทั้งซ้ายและขวา2ตัวซึ่งกล้องจะสาดมายังจุดที่พลตำรวจตรีเอกรักษ์บอกว่าเป็นที่ยืนรอชัดเจนจะมีกล้องอีกหนึ่งตัวที่หน้าประตูทางเข้ากล้องติดกับป้ายสภ.แสนสุขโดยจะหันไปทางถนนข้าวหลามทางเข้าบริเวณหน้าโรงพักและจะเห็นภาพกว้างจากการสอบถามตำรวจสภ.แสนสุขไม่อนุญาตให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพักหากจะขอดูต้องมีหนังสือมาขอหรือต้องขออนุญาตทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงโดยยังไม่ได้ตรวจสอบว่ากล้องวงจรปิดนั้นยังมีประสิทธิภาพการใช้งานดีหรือไม่สอบถามนางไก่แม่ค้าตรงข้ามหน้าโรงพักเปิดเผยว่าเมื่อช่วงบ่ายวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมามีรถเก๋งสีขาวมาจอดริมถนนด้านหน้าโรงพักจริงจอดตรงถนนข้าวหลามด้านหน้าสภ.แสนสุขโดยมีรถหลายคันและมีตำรวจและทหารมาด้วยซึ่งก็ไม่ทราบว่ามากันทำไมพอมาเห็นข่าวจึงทราบว่ามีการมอบตัวเกี่ยวกับคดีดังกล่าวซึ่งตนดูจากสื่อต่างๆแล้วก็รู้สึกตกใจว่าผู้กำกับโจหน้าตาดีดูลักษณะดีแต่ทำไมถึงมีพฤติกรรมแย่ขนาดนั้นถ้าเป็นตนคงจะทำใจไม่ได้ซึ่งคนสมัยนี้หน้าตาดีก็อาจจะนิสัยใจคอไม่ดีเหมือนอย่างหน้าตาก็เป็นได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนและคนในสังคมต่างออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยจี้ตรวจสอบและหาคนขับรถเก๋งเขามาสอบสวนว่ามีส่วนช่วยเหลือในการหลบหนีหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ